วันนี้นะคะออนก็มีนะคะคำศัพท์นะคะที่เรานะคะใช้เกี่ยวกับการขึ้นรถลงรถนะคะหรือว่าเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนขบวนรถไฟอะไรประมาณนี้นะคะมาแชร์มาแบ่งปันให้ได้เรียนรู้กันอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะเรามาเรียนคำศัพท์นะคะที่ใช้เกี่ยวกับยานพาหนะนะคะคำว่า einsteigen aussteigen und umsteigen นะคะคลิปนี้นะคะอาจจะสั้นๆนะคะทุกคนไม่ยาวออนก็เลยเขียนมานะคะให้ได้เห็นกันนะคะมาดูคำแรกกันนะคะคำว่า einsteigen มันก็คือการ get in นะคะก็คือการขึ้นรถนะคะคือเข้าไปในรถนะคะประมาณนี้นะคะใช้นะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้กับรถยนต์นะคะออนเขียนไว้มุมนี้เห็นไหมคะอย่าง Auto นะคะ Das Auto ขึ้นรถอย่างเงี้ยเราก็ใช้คำว่า einsteigen นะคะแล้วก็ Bus นะคะพวก Bus ทั้งหลายคือรถทัวร์รถเมล์รถอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นZugนะคะรถไฟนะคะพวกเอสบานอูบานทั้งหลายนะคะถ้าใครมา อยู่ที่เยอรมันนะคะหรือนะคะใช้กับฟลุกซอยนะคะฟลุกซอยก็คือเครื่องบินนั่นเองนะคะแล้วก็จะเห็นว่าที่ออนวาดรูปนี้เห็นไหมคะก็พยายามดูให้ออกนะว่ามันคือรถไฟนะคะอย่าง einsteigen นะคะก็คือการ get in เข้าไปในรถนะคะส่วน aus นะคะ aussteigen มันคือการออกจากรถนั่นเองนะคะหรือคำว่า umsteigenUmsteigen เนี่ยมันก็คือการเปลี่ยนสายเปลี่ยนขบวนหรือเปลี่ยนเครื่องนะคะถ้าเราบินแบบต่อเครื่องนะคะก็ใช้คำว่า Umsteigen ก็ได้ค่ะ Wo muss ich umsteigen ฉันต้องไปต่อเครื่องที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือใช้กับการขบวนรถไฟนะคะที่มันจะต้องมีการเปลี่ยนขบวนเปลี่ยนเครื่องอะไรประมาณนี้ก็ใช้คำว่า Umsteigen นะคะก็มาดูตัวอย่างอย่างเห็นไหมคะว่าถ้าขึ้นรถทัวร์ก็อย่างเช่นว่า Ich steige in den Busไอนะคะคือฉันขึ้นรถทัวร์นะคะฉันเดินขึ้นรถทัวร์เลยก็ว่าไปนะคะหรือ Wo muss ich umsteigen ฉันจะต้องเปลี่ยนขบวนรถหรือเปลี่ยนสายอะไรที่ไหนล่ะmuss ich umsteigen ฉันต้องเปลี่ยนเครื่องไหมต่อเครื่องไหม oder direkt flug หรือว่าบินตรงอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะคะบางทีอะค่ะเวลาออนไปซื้อของเนาะแล้วก็บอกให้อม่าเนี่ยขึ้นรถก่อนได้เลยอะไรอย่างเงี้ยดูคันเอสนะคะ einsteigen ก็คือขึ้นรถก่อนได้เลยนะคะให้ขึ้นรถก่อนได้เลยอย่างเงี้ยอีกคำไกลเดี๋ยวมาอย่างเงี้ยหรือบางทีบอกให้ลูกขึ้นรถนะคะก็ einsteigen ขึ้นเร็วๆขึ้นรถเร็วๆอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะทุกคนเอาละค่ะจบละค่ะวันนี้ก็คลิปนี้นะคะสั้นๆนะคะง่ายๆนะคะเป็นคำพูดนะคะที่เราเนี่ยต้องเอาไปใช้นะคะกับการขึ้นรถลงรถอะไรประมาณนี้นะคะก็จำง่ายๆนะคะ einsteigen ก็คือการขึ้นไปนะคะขึ้นรถเข้าไปในรถนั่นเองนะคะดูจากในภาพนะคะก็เห็นไหมคะเข้าไปในรถนะคะ aussteigen ก็คือการออกมาจากรถนะคะหรือ umsteigen ก็คือการเปลี่ยนสายเปลี่ยนขบวนเปลี่ยนเครื่องอะไรประมาณนี้นะคะหวังว่านะคะคลิปนี้นะคะจะพอมีประโยชน์บ้างนะคะทุกคนแล้วก็ไปฝึกพูดฝึกใช้งานกันดูนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเช้าๆ